ฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ6ถึง10ประมาณ1ปีต่อมาชาวอิสราเอลที่ออกจากอียิปต์พร้อมกับโมเสสมาถึงภูเขาซีนายที่นี่พระเจ้าประทานพระวจนะแห่งพระสัญญาและกฎหมายบัญญัติ10ประการซึ่งสลักไว้บนแผ่นหิน2แผ่นให้แก่โมเสสและชาวอิสราเอลบัญญัติ10ประการระบุคำสั่งเช่นอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรจงระลึกและถือวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลด้วยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าห่วงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเรากระทั่งสามชั่วสี่ชั่วอายุแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเรากระทั่งพันชั่วอายุคนที่เกลียดพระเจ้าคือคนที่ไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ส่วนคนที่รักพระเจ้าคือคนที่รักษาพระบัญญัติชีวิตของชาวอิสราเอลเริ่มต้นด้วยพระวจนะเหล่านี้ในกฎหมายของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าสู่แผ่นดินคานาอันดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่คนอิสราเอลเต็มไปด้วยการบ่นและความขุ่นเคืองใจด้วยบอกว่าพวกเขาจะปฏิเสธคานาอันและกลับไปที่อียิปต์และพวกเขาบ่นมากแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือคนเหล่านี้ที่บ่นและไม่พอใจอย่างมากปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าและจบลงที่คานาอันพระวจนะในเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเราอ่านวันนี้เป็นคำเทศนาครั้งสุดท้ายของโมเสสและเป็นไปตามความประสงค์ของเขาโมเสสไม่ได้เล่าเรื่องใหม่ให้ชาวอิสราเอลฟังแต่สรุปสิ่งที่เขาเล่าให้อิสราเอลฟังตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาสรุปทุกสิ่งผ่านพระบัญญัติของพระเจ้าหรือพระบัญญัติ10ประการโมเสสบอกพวกเขาอีกครั้งทีละคนในขณะที่บัญญัติ10ประการถูกบันทึกไว้2ครั้งในพระคัมภีร์โมเสสต้องบอกชาวอิสราเอลนับครั้งไม่ถ้วนโดยบอกพวกเขาว่าคำสัญญากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของพวกเขาและเป็นพันธสัญญาใหม่ที่ทำกับพวกเขาในสมัยของพวกเขาดังนั้นโดยการฟังพระบัญญัติ10ประการและกฎหมายของพระเจ้าหรือพระบัญญัติหลายๆครั้งชาวอิสราเอลจึงสามารถจดจำพระวจนะและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระวจนะเหล่านั้นได้และในท้ายที่สุดก็ได้เข้าสู่แผ่นดินคานาอันดินแดนแห่งพันธสัญญาพี่น้องที่รักนี่คือเหตุผลที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระองค์ทุกวันอาทิตย์และทำไมเราพยายามอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างน้อยปีละ1ครั้งเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลเพราะเรามักจะบ่นไม่พอใจและไม่ชอบเชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าเราฟังพระวจนะของพระเจ้าซ้ำๆและพยายามเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะตระหนักว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำสัญญาที่ไม่ได้ทำกับชาวอิสราเอลในอดีตเท่านั้นแต่ทรงทำกับเราในวันนี้ฉันหวังว่าปีใหม่นี้เรายังคงตั้งใจฟังพระวจนะแห่งพระสัญญาของพระเจ้า
และเต็มไปด้วยพระคุณและความรักที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านพระวจนะเหล่านั้น